ฟุตโนตประชุมบอร์ดประกันสังคมบทประกันสังคมก้าวหน้ามติจากการประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันภัยครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคมสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากติดตามผ่านบทบาทของโฆษกประกันสังคมก้าวหน้านั่นก็คือ1มติในการตั้งอนุกรรมการพุ่งความสนใจไปยังกระบวนการบอร์ดประกันสังคมระดับจังหวัดจากเดิมที่เคยเป็นรัฐบาลร้อยละ70นายจ้างร้อยละ15ลูกจ้างร้อยละ15นั่นก็คือดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้าง 1-3 คนก็เปลี่ยนแปลงใหม่กลายเป็น 3-5 คนนั่นก็คือเพิ่มจำนวนนายจ้างลูกจ้างขึ้นลดจำนวนรัฐบาลลงขณะเดียวกันยังเป็นมติหนึ่งซึ่งเสนอโดยประกันสังคมก้าวหน้าให้การประชุมบอร์ดประกันสังคมมีความโปร่งใสถ่ายทอดรายละเอียดณเบื้องหน้าผู้ประกันตนทุกอย่างเกิดขึ้นบนฐานคิดที่ว่าบอร์ดประกันสังคมมีรากฐานมาจากเงินบริจาคร่วมระหว่างรัฐบาลนายจ้างผู้ประกันตนหรือลูกจ้างต้องให้สังคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ทั้งหมดอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพแต่ก็เป็นกายภาพอันสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีความพยายามเหนี่ยวรั้งเพื่อย้อนกลับไปสู่โครงสร้างเดิมที่อยู่บนฐานแห่งการแต่งตั้งมิใช่การเลือกตั้งแต่ความพยายามเหนี่ยวรั้งนั้นไม่น่าจะมีความราบรื่นอย่างน้อยที่สุดการทดลองบนฐานแห่งการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกและการรุกอย่างสร้างสรรค์โดยประกันสังคมก้าวหน้าได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญรูปธรรมแห่งผลงานของประกันสังคมก้าวหน้าเช่นนี้จะมีผลทำให้ประกันสังคมอยู่ในสายตาของผู้ประกันตนยิ่งขึ้นการทำงานเชิงรุกของตัวแทนบอร์ดประกันสังคมในกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหากกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมย่อมเป็นพัฒนาการอันทรงความหมายเป็นความหมายในเชิงบทบาทเป็นบทบาทในลักษณะที่สร้างสรรค์และส่งผลสะเทือนโดยพื้นฐานย่อมเป็นข้อดีสำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันสังคมขณะเดียวกันหากผลงานสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องนั่นย่อมทำให้กระบวนการได้มาซึ่งบอร์ดประกันตนมีความชอบธรรมเป็นความชอบธรรมในเชิงเปรียบเทียบกับผลงานในการอดีตเป็นความชอบธรรมทำให้ต่อมในทางความคิดของสังคมแผ่ขยายพื้นที่ออกไปจากประกันสังคมก็อาจจะทะลวงไปยังอัตราค่าจ้างนายกชี้หากเวลาตรงกันคงได้พบทักษิณแอวเชียงใหม่ไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกนายกรัฐมนตรีชี้หากเวลาตรงกันคงได้พบทักษิณแอวเชียงใหม่ไม่หวั่นฝ่ายค้านนำจ่อยกประเด็นแมวซักฟอกพร้อมแจงสภายันอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาตามกฎหมายเตรียมให้ทีมงานร่วมแถลงผลงานทัวร์ตปท.ประเทศเมื่อเวลา 17:40 นาทีวันที่8มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสช้ากว่ากรุงเทพมหานคร6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมนี้ว่าจะไปติดตามเรื่องสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันโดยจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงฝ่ายความมั่นคงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและไปติดตามโครงการพระราชดำริผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่ในครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเดินทางกลับบ้านไหว้บรรพบุรุษและพบกับครอบครัวที่จอเชียงใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหากมีโอกาสและสะดวกก็คงจะได้พบกัน
ตนได้เจอกับนายทักษิณไปครั้งหนึ่งแล้วเจอครั้งที่สองคงไม่เป็นไรเพราะเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วคนที่รู้จักกันแวะเข้าไปพูดคุยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เบื้องต้นยังไม่ได้นัดหมายกับนายทักษิณเพราะไม่ทราบว่าจะเดินทางไปที่ไหนเวลาใดเมื่อถามกรณีที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนายทักษิณไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตอบข้อซักถามของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้กังวลเพราะเป็นไปตามกฎหมายนายทักษิณก็ออกมาตามกฎหมายทุกอย่างเราก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรกับใครทั้งสิ้นถ้าเกิดมีเรื่องข้องใจอันใดก็เป็นไปตามกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องและรัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมที่จะชี้แจงเช่นกันขณะนี้รัฐบาลพยายามเร่งทำงานทุกอย่างและกลางเดือนมีนาคมนี้จะแถลงว่าการเดินทางไปต่างประเทศมีผลงานอย่างไรบ้างรวมถึงการลงทุนของแต่ละบริษัทคืบไปถึงขั้นตอนใดประชาชนจะได้สบายใจขณะเดียวกันจะได้วางแผนการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อถามว่าฝ่ายการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเดินทางต่างประเทศแต่ไม่มีผลงานนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ขอตอบเพราะเป็นเพียงเป็นวาทกรรมทางการเมืองผลงานรัฐบาลมีหรือไม่ขอให้ประชาชนตัดสินใจและขอโอกาสให้ทีมงานได้อธิบายการเดินทางลงพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเรื่องเอเปกการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียอาเซียนญี่ปุ่นที่ไม่ไปร่วมไม่ได้เมื่อเดินทางไปแล้วจึงใช้โอกาสพบปะภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยให้เกียรติทีมงานเป็นคนตอบเพราะเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่เพียงนายกรัฐมนตรีแถลงคนเดียวยืนยันว่าตนไม่ห่วงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะทราบว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างอาทิตย์สายชาร์ลอตต์ก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครมนรักลูกทุ่ง2567ทางช่อง3กับบททองกวาวสำหรับนักแสดงและนางงามสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษชาร์ลอตต์ออสตินโดยจับคู่กับหนุ่มฮอตนิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่รับบทคลาวโดยวันนี้สาวชาร์ลอตต์ได้มาเปิดใจถึงบทบาทการแสดงและเป้าหมายที่วางไว้ส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวบอกยังไม่อยากมีเพราะต้องการโฟกัสเรื่องงานก่อนอาทิตย์สายชาร์ลอตต์ก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นยังไงบ้างกับมนรักลูกทุ่ง2567ชาร์ลอตต์เป็นละครเรื่องแรกค่ะเป็นละครในตำนานมากเพราะมีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนี้ทันสมัยมากขึ้นตัวละครมีความคิดสมัยใหม่หนูรับบททองกวาวเวอร์ชั่นนี้จะไม่ยอมคนแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนเป็นข้อคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้รักตัวเองดูแลตัวเองได้เลือกคู่ชีวิตได้ถ้าเขารักเราจริงเขาต้องทำทุกวิถีทางพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วด้วยหนูเป็นลูกครึ่งไม่อยากให้ยึดติดว่าทองกวาวต้องเป็นคนไทยจ๋าทองกวาวคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาอยากให้โฟกัสที่เนื้อเรื่องมีความแตกต่างออกไปทองกวาวจะเป็นใครก็ได้ฝรั่งอาจจะเอาเรื่องนี้ไปรีเมคก็ได้แค่เปลี่ยนชื่อตัวละครแต่เนื้อเรื่องมนรักลูกทุ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออาทิตย์ใสชาร์ลอตต์ก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนร่วมงานกับนิวสุภสิทธิ์ครั้งแรกชาร์ลอตต์ตอนแรกเกรงมากเข้าฉากวันแรกต้องหวานเลยเขาก็รู้ว่าเราเกรงพยายามชวนคุยค่อยๆละลายพฤติกรรมอีกวันได้ไปเวิร์กช็อปกันได้คุยได้ใกล้ชิดกันก็หายเกรงค่ะก็จะสร้างไลน์กลุ่มคุยกันนัดไปกินข้าวเพื่อให้สนิทกันมากขึ้นตอนนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆที่สำคัญที่มิวส่งอารมณ์ให้ได้ดีมาก
หนูจะเก็บเกี่ยวเทคนิคจากเขามาปรับใช้จากนางงามมาเป็นนางเอกแฟนคลับลุ้นแค่ไหนชาลอตเขาภูมิใจเพราะเขาเห็นเราตั้งแต่ยังไม่ได้มงภูเก็ตไม่ได้มงชุมพรตั้งแต่แรกที่เพิ่งประกวดนางงามเห็นการเติบโตของเราทุกด้านต่อให้จะมีอะไรมากระทบสุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์ว่ามีผิดพลาดกันได้มีการพัฒนากันได้ถ้าคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะโฟกัสแต่สิ่งดีๆของเราอาทิตย์ใสชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนในมุมเราเองมองเห็นการเติบโตของตัวเองเป็นอย่างไรชาลอตหนูมองว่าชีวิตหนูเหมือนเกมที่ผ่านไปแต่ละด่านปัญหาคือสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วในวงการบันเทิงต่อให้ใช้ชีวิตปกติก็มีปัญหาอยู่ดีก็ปล่อยวางปลงทำใจมีสติให้มากขึ้นต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรขอแค่ก้าวไปแบบมีสติทุกอย่างจะพลาดน้อยลงอะไรที่พลาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนกว่าจะถึงจุดนี้หนูโดนเยอะมากโดนตั้งแต่วิธีการพูดน้ำเสียงท่าทางเล็กๆน้อยๆก็โดนโอเคเขาติเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเราก็รับฟังแล้วปรับปรุงมาเรื่อยๆซึ่งก็ดีขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านอะไรที่ทำให้แฟนๆซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ขึ้นเทรนด์ทวีตตลอดคู่กับอิงฟ้างานเดี่ยวก็ขึ้นเทรนด์ชาลอตมันคือสิ่งที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้หนูเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเป็นหนึ่งในศิลปินที่พูดตรงและซื่อสัตย์จริงใจกับแฟนคลับมากๆเข้าใจมุมมองของแฟนคลับเพราะเราเองก็เคยเป็นแฟนคลับมาก่อนจะรู้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเห็นเรามีความสุขค่ะอาทิตย์ใสชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนคู่จิ้นชาลอตอิงฟ้าในวันที่แยกมาทำงานเดี่ยวคู่กับนักแสดงคนอื่นแฟนคลับมีมุมมองอย่างไรชาลอตแฟนคลับจะมีสองแบบแบบแรกไม่อยากให้คู่กับใครเลยอยากให้อยู่กับตรงนี้แต่ถ้าหนูอยู่ที่เดิมจะไม่ก้าวหน้าเลยแต่จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีใจที่น้องมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนในวงการบันเทิงมากขึ้นและมีโอกาสได้เฉิดฉายในหลายๆผลงานเพื่อน้องจะได้โตมากขึ้นในวงการบันเทิงแฟนคลับที่เข้าใจเขาไม่ได้ว่าอะไรงานก็คืองานแต่เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายทุกวันนี้รับมืออย่างไรหลังถูกคอมเมนต์จากโลกโซเชียลที่มีอิทธิพลชาลอตเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนไม่ค่อยมีสติเวลาเห็นอะไรไม่ดีเช่นเวลามีคนมาพูดไม่ดีมาว่ามาปั่นหนูก็จะทำกลับว่ากลับแต่พอมานั่งคิดปล่อยไปดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเรามาไลฟ์มาแสดงผลงานเพื่อให้คนที่เขารักเราชื่นชมชื่นชอบเราไม่ได้มาแสดงเพื่อให้คนที่ไม่ชอบมาติก็เลยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอาจเพราะไปบำบัดจิตฟังธรรมะหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาทำให้นิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วได้ข้อคิดกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเอาที่เราสบายใจดีกว่ามันคือชีวิตของเราที่ต้องมีความสุขสุดท้ายก็ต้องฮีลใจตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ไม่อยากเห็นตัวเองนั่งจมกับสิ่งที่ไม่ควรเคยไม่ไหวถึงขั้นบำบัดจิตพบจิตแพทย์ชาลอตตั้งแต่เด็กๆหนูเป็นคนเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวต่อให้มีเรื่องเครียดก็ไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังไม่อยากให้เขาเครียดคิดว่าตัวเองจัดการได้มันคือความรู้สึกเราเดี๋ยวก็หายไปเองจน2ปีที่ผ่านมามันเหมือนทับไว้คิดว่าจัดการได้สุดท้ายไม่ไหวระเบิดออกมาก็เลยไปหาจิตแพทย์เขาบอกมีอาการวิตกกังวลแพนิคฟุ้งซ่านนอนไม่หลับกลับมาเป็นซึมเศร้าอีกเพราะเคยเป็นเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงวง 0.6 พอไปหาจิตแพทย์ให้ยามากินก็ดีขึ้นจนรู้สึกเริ่มปกติแต่เราโอเคเพราะยาจริงๆหรือโอเคเพราะหลอกตัวเองก็เลยไปบำบัดจิตเพิ่มคำว่าบำบัดจิตอาจฟังดูน่ากลัวมันคือการไปสถานที่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นที่ที่ฮีลใจจะมีตารางให้ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนว่าทำอะไรบ้างให้นอนกี่โมงอารมณ์เหมือนไปเรียนค่ะช่วยได้เยอะอาทิตย์ใสชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร
ชาร์ลอตอยากร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ๆและมีโอกาสโกอินเตอร์ได้เล่น MV ต่างประเทศหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ตีตลาดออกไทยได้ตอนนี้อยู่องค์กร MGI บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจะคอยพัฒนาองค์กรไปเรื่อยๆมีสินค้าที่องค์กรออกให้เราเป็น CEO ได้เรียนรู้ธุรกิจตรงนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตหนูอยากเป็น business woman และอยากอยู่ในวงการบันเทิงด้วยก็ต้องแบ่งเวลาทำควบคู่กันไปอาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนดราม่าภาพหลุดสนิทสนมกับนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าการมีแฟนมีความรักบอสนวัดอิสระไกรศีลเข้มงวดเรื่องนี้มากชาลอตคุยกันตลอดเรื่องนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีคนคุยมีความรักบอสบอกว่าถ้าจะมีขอแค่ไม่มีใครได้รับผลกระทบถ้าจะคุยไปเลยแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อใจที่มีให้คนใกล้ตัวได้อีกหนึ่งบทเรียนที่ใหญ่มากๆเป็นเอฟเฟกต์ที่กระทบทุกอย่างงานถ้าพังคือพังเลยดังได้ก็ดับได้นี่คือสิ่งที่บอสพูดตลอดทำให้เห็นว่าเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและในการคบคนไม่ใช่แค่แฟนยิ่งอยู่วงการบันเทิงต้องเจอหลากหลายรูปแบบสิ่งที่ต้องทำคือเซฟตัวเองเซฟจิตใจตัวเองตอนนี้หัวใจว่างไหมชาลอตโสดค่ะบอสถึงขั้นห้ามมีแฟนเลยไหมไม่ได้ห้ามค่ะแกก็เหมือนสอนเรายังเด็กอยู่ทำงานไปก่อนแต่ก็มีบ้างที่เราแอบเป๋ไปคุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอาทิตย์สายชาร์ลอตต์ก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนยังอยากมีความรักไหมตอนนี้ชาร์ลอตต์ถ้าณตอนนี้ไม่อยากเพราะไม่อยากเห็นตัวเองเจ็บหรือนั่งร้องไห้หัวใจแตกสลายเพราะความรักหนูเวลารักใครจะรักมากๆยิ่งถ้าเขาดูแลดีให้เกียรติเรามากๆเรายิ่งรู้สึกต้องรักษาเขาไว้แต่พอถึงจุดหนึ่งเรารักษาเขาไม่ได้กลายเป็นเราพังเองเราไม่อยากพังถ้าจะมีคนเข้ามาต้องไปถามบอสก่อนจริงๆไม่ได้มีสัญญาว่าห้ามมีแฟนแต่เป็นสัญญาใจว่าไม่ควรยังไม่ถึงเวลาสิ่งที่ควรโฟกัสคือเงินและอนาคตแกไม่อยากให้ลูกสาวแกลำบากแกเลยขยันขยอให้รู้จักการบริหารการทำธุรกิจการเติบโตด้วยตัวเองให้มากที่สุดที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเรื่องนั้นเกิดขึ้นหนูเข้าใจทุกอย่างเลยว่าจุดที่หนูอยู่มันต้องทำยังไงถึงจะอยู่รอดก็ต้องมีสติและเลือกโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อไม่สามารถมีสองอย่างพร้อมกันได้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหนูจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองก้าวหน้าให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งที่พร้อมคนที่มาอยู่เคียงเราต้องเป็นคนแบบไหนชาลอตอันดับแรกต้องให้เกียรติกันก่อนไม่เจ้าชู้เข้าใจเราซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆเราเป็นความสบายใจให้เราแค่นั้นพอขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะวีรนุชจันทร์ธรรม